ดูนะคะวันนี้41องศาค่ะตอนนี้ตอนบ่ายๆนี่41องศาเซลเซียสนี่มันเลยขีด40ขึ้นไปแล้วเห็นไหมโอ้พระเจ้าช่วยเป็นยังไงมั่งแดดร้อนมากช่างทำงานอยู่ปลาออกจากอ่างแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเปิดอ่างไว้เลยให้แสงแดดส่องทำลายเชื้อโรคในน้ำนี่เห็นไหมน้ำใสแจ๋วเปลี่ยนน้ำใหม่มีหลายกอแต่ละกอนี้แตกดอกมาหมดเลยทุกกอแตกดอกอยู่ใต้น้ำปล่อยให้แสงแดดส่องข้าวเชื้อโรคนะน้ำจะได้ไม่เน่าตอนกลางวันลงมาเอาสายยางฉีดพื้นให้เปียกน้ำให้มีไอ้น้ำระเหยขึ้นในสวนทำให้มีอากาศเคลื่อนไหวคล้ายๆลมอ่อนๆเลยค่ะเพราะว่าเราทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิลดลงเปียกชุ่มชื้นหน่อยต้นเกศถวาพุทธซ้อนออกดอกเต็มเลยค่ะทุกยอดเลยยอดแหลมๆโผล่ดอกมาชัดเจนแล้วเป็นดอกแหลมเลยด้วยความร้อนด้วยความร้อนของแสงแดดแดดร้อนจัดเป็นดอกตูมแหลมๆมาแดดร้อนจัดค่ะเนื่องจากแดดมันแรงมากนะคะเดี๋ยวจะยกต้นเกศถวาเนี่ยลงมาอยู่ในชายคาแป๊บหนึ่งแดดแรงมากค่ะยกลงมาไม่ไหวแล้วสงสารต้นไม้มาอยู่ใต้แสลมหน่อยอย่างน้อยจะได้พังความเข้มของ UV หน่อยไม่ไหวเลยสงสารต้นไม้อันนี้จะเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำชอบแดดนะคะแต่แดดแรงขนาด UV สูงสุดนี่ก็ไม่ไหวค่ะบางทีกลีบดอกถึงก็เป็นเกรียมเป็นสีดำเลยอ่ะร่มอยู่ร่มในร่มสแลนก่อนนะต้นขี้ไก่ย่านก็จะมีแหน่อยู่ในนี้เย็นสบายค่ะตรงอ่างนี้อยู่ในนี้นะ
ลางตานกเอาจานรองกระถางเล็กๆเอามาลอยไว้นะคะมีกระมังน้ำอีกกระมังหนึ่งซึ่งมีรากไม้มีแหน่เป็นที่อยู่น้องปลาได้ในนี้น้ำเย็นสะดวกดีค่ะดีปีด่างมีโสมไทยจะเอ๋ออกดอกแล้วนะสวัสดีตอนกลางวันค่ะยามบ่ายลุงมาเยี่ยมสวนว่าร้อนไหมร้อนทุกวันค่ะตอนนี้เดี๋ยวตัดใบเหลืองๆให้นะคะแล้วก็เอาปูนป้ายปูนป้ายตรงบาดแผลแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้นี่นะคะแหมเหลืองสวยเชียวตัดได้เลยหาบเงินหาบทองเอามาจิ้มไว้เฉือนลงไปได้เลยนะค่อยๆเฉือนปาดเฉียงลงไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่เฉียงเหลือน้ำมันจะขังรีบประปูนป้ายได้เลยสองต้นสองใบป้ายเลยค่ะปากวางไว้ก่อนป้ายป้ายป้ายให้ทั่วทั่วรอยที่ฉีกขาดต้นนี้บ้างป้ายเลยค่ะเดี๋ยวบาดแผลตรงนี้เขาจะเหี่ยวไปเหี่ยวแห้งไปโดยไม่เน่านี่คือความอัศจรรย์ของปูนแดงปูนกินหมากนะคะเรียบร้อยค่ะ